สวัสดีครับก็มาเสริมตัวตีบวกนะครับเพราะว่าดูแล้วคลิปยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับน่าจะมีข้อมูลในการซ่อมอาวุธของแล้วก็ข้อมูลยากันแตกนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนถามอยู่นะเผื่อเขามาดูคลิปเราแล้วมันบอกไม่หมดนะก็เลยมาเสริมในตัวที่2นะตัวนี้ก็จะบอกถึงว่ายากันแตกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในทีหลังนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับขายอยู่ก็ประมาณชิ้นละ250,000โดยประมาณนะครับแล้วก็เขาจะนิยมใช้นะครับในอาวุธเวลสูงๆนะครับเช่นนะครับเช่นนี่ตัวอย่างที่ให้ดูนะครับอาวุธคือดาบนะครับเลเวล38นะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนตีบวกเองนะครับอาวุธเวล38นะแล้วขึ้นบวก7แล้วมันแหกนะครับโดยไม่ใช้ยากันแตกนะครับไอเทมก็จะแตกนะฮะแล้วเพื่อนก็ต้องซ่อมนะครับด้วยไอเทมที่เขาให้ซ่อมเนี่ย400ชิ้นนะนี่นะที่เขียนว่า400ชิ้นเนี่ยผมแปลใน Google เขาแปลว่าเพชรพลอยฮะไอเจ้าหน้าตาเพชรพลอยเนี่ยนะกลมๆเทาๆนี่นะ 400ชิ้นนะแล้วเซิร์ฟบิ๊กมาม่าผมก็ขายชิ้นละประมาณนะครับประมาณ5,500 1ชิ้นนะครับ100ชิ้นก็550,000 400ชิ้นก็ตีซะ2ล้านนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นซ่อมไม่คุ้มนะสมมุติว่ามันจะแตกนะ2ล้านนิดๆสู้ซื้อยากันแตกมานะใช้นะครับราคา200,000กว่าๆแล้วก็ใช้นะครับแต่ถ้าตีแตกในการใช้ยากันแตกก็ค่าบวกที่บวกมาถึง6เนี่ยก็จะหายไปหมดนะครับหรือบวก0นะครับคือไม่ได้บวกแต่ว่าของไม่แหกนะครับของไม่ขึ้นชื่อสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดถึงความคุ้มค่าเอาละกันนะส่วนใหญ่ผมก็จะอันนี้ไปถ่ายรูปมานะคราวนี้ก็การได้มาของเพชรพลอยนะแปลละแปลเพชรพลอยเนี่ยที่เอาไว้ซ่อมนะครับซ่อมอาวุธเนี่ยก็ได้มาในประมาณ4ช่องทางนะครับช่องทางที่3นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะไข่สัตว์เนี่ยแต่ช่องทางที่1ที่2แล้วก็ที่4เนี่ยเข้าใจนะก็คือไอเทมมอลนะครับไอเทมช็อปนะช่องทางนี้คือบอสนะครับที่ชั้นลอยฟ้ากับมินิบอสที่ชั้นลอยฟ้าจะดรอปนะส่วนจะดรอปเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปล่านะครับส่วนช่องทางที่3เนี่ยพีสัตว์ไข่สัตว์เนี่ยผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูหน้าตาของไอเทมนะไอเทมกันบวกนะครับไอเทมกันแตกนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูน้ำยากันแตกนะครับน้ำยากันแตกก็จะมีขายไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าทำยากนะแล้วก็ไม่มีขายในไอเทมช็อปนะเท่าที่รู้นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ250,000โดยประมาณนะไม่เคยต่ำกว่า200,000นะหลังจากดูไอเทมช็อปแล้วมาดูน้ำยากันแตกนะมาดูเพชรพลอยที่เอาไว้ซ่อมของนะครับมาดูในตลาดก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูที่ไอเทมช็อปนะนี่นะครับอันนี้เลยคือราคาต่ำสุดนะฮะ1ล้าน200ชิ้น100ชิ้นก็500,000 1ชิ้นก็คือ 5,000 โดยประมาณนะครับชิ้นละ 5,000 นะครับแล้วให้ผมดูตอนต้นคือดาบเลเวล38ถ้าบวกแล้วมันแตกของมันก็จะใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ใช้200ชิ้น400ชิ้นนะครับ400ชิ้นชิ้นละ 5,000 ก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณ2ล้านนะครับ2ล้านถ้าคุณไม่ใช้น้ำยากันแตกคุณก็จะต้องเสียเงิน2ล้านเป็นอย่างน้อยนะนี่ยังไม่รวมม้วนซ่อมนะฮะที่ร้านค้าอีกนะประมาณหลักแสนนะ2ล้านเพื่อซ่อมนะฮะ
พื่อซ่อมให้กลับมาใช้ได้นะโดยที่บวกมาได้หายหมดนะเหลือศูนย์นะคือไม่บวกนะครับแต่ถ้าใช้น้ำยากันแตกก็จะไม่ต้องเสียเงินนะฮะที่จะเอาไปเสี่ยงกับการแตกนะครับแล้วก็วิธีใช้น้ำยากันแตกเนี่ยผมไม่มีโชว์นะฮะแต่จะอธิบายให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่จะใช้น้ำยากันแตกนะครับก็เป็นขั้นตอนเลยนะไม่ยากนะครับคือลากนะครับลากน้ำยากันแตกนะไปวางบนม้วนบวกที่เราต้องการจะใช้บวกนะครับลากน้ำยากันแตกไปวางบนม้วนบวกที่เราต้องการจะบวกแล้วก็ตกลงน้ำยาก็จะรวมไปกับม้วนบวกก่อนแล้วก็ลากม้วนบวกที่เรารวมกับน้ำยากันแตกนั้นมาบวกของนะครับขั้นตอนนะไม่ยากนะครับถ้าบวกติดก็ดีใจด้วยถ้าบวกแตกก็อย่างน้อยของไม่แตกนะครับแต่ว่าบวกหายหมดนะครับเหลือศูนย์แต่ของไม่แตกนะครับคราวนี้มันคุ้มค่าไหมนะมันคุ้มนะถ้าจะเสี่ยงกับการซ่อมอีก2ล้านนะกับของเลเวล38แต่ของเลเวล41นะครับเลเวล41นะเดี๋ยวให้ดูนะไม่รู้ว่าของดาบเลเวล41ก็มีนะนี่นะครับของเลเวล41อันนี้ก็มีบวกไงของเลเวล41เนี่ยผมไปดูมาผมไม่ได้เซฟให้ดูนะครับราคาซ่อมอยู่ที่1,200ฮะ1,200ชิ้นนะครับไอเทมซ่อมอันนี้ก็มีบวกเหมือนกัน44อ้อ44ด้วยโอ้ของนี่ไม่ค่อยแพงนะครับออฟเทปก็ตามแต่ไม่ค่อยแพงหรอกที่มันแพงคือแพงใบบวกของ40อัพเนี่ยใช้ใบบวกขั้น S นะครับขั้น S นี่ใบละ2ล้านกว่านะเน็ตมาช้าเลยตอนนี้ปั๊บเดี๋ยวปั๊บเหนียวอันนี้บวก6นะบวก6ปลาไปล้าน13ล้านนะว่ากันไปนะครับสรุปคราวนี้มาดูถ้าเราไม่ซื้อในตลาดนะครับเรามีตังเราอยากจะเติมนะครับก็จะมีช่องทางคือไอเทมช็อปหรือผมชอบเรียกไอเทมมอนะไอเทมช็อปนี่นะครับมีอยู่2กล่องนะกล่องหนึ่งก็ราคา 1,000 นะครับอีกกล่องหนึ่งมี500ชิ้นก็ราคา 4,500 นะในกล่องทั้ง2กล่องเขาจะมีกล่องแรกเขาจะมีแถมอะไรเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์ในกล่องที่2นี่เขาจะแถมฮาร์ดลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยคือเมื่อคุณเปิดกล่องแล้วคุณจะได้เพชรชัวร์ๆนะครับ100ชิ้นแล้วไอ้เจ้าลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยถ้าผมเรียกชื่อถูกนะครับเขาจะสุ่มเพชรให้อีกนะฮะเมื่อกดแล้วมันจะสุ่มผมเข้าไปดูในหน้าเว็บนะเขาจะบอกว่าสุ่มเท่าไหร่ที่ผมจำไม่ได้นะเขาจะสุ่มให้อีกถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้อีกนะครับอันนี้รู้สึกจะสุ่มเยอะหน่อยนะแต่ว่าอัตราการสุ่มมันกว้างมากเลยนะเท่าไหร่เอ่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึก 10ชิ้นถึง200ชิ้นเนี่ยต่อ1ชิ้นนะ เป็นอัตราการสุ่มที่กว้างมากนะแล้วใครดวงไม่ดีก็นะ อะผ่านนะครับวิธีการได้มาสำหรับการบวกก็ไม่มีอะไรนะจบนะแค่มาอยากมาอธิบายแล้วก็โชว์หน้าตาของน้ำยากันแตกนะครับให้ท่านดูเท่านั้นเองและน้ำยากันแตกเนี่ยก็จะขายไม่เยอะถ้ามีอยู่ประมาณเนี้ยไม่เคยเห็นขายเกิน1หน้าเลยมีอยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นประมาณเนี้ยเพราะว่าการทำก็ค่อนข้างจะยากนะไปตีบอสเต่าดอกเพชรสีฟ้าเพชรสีแดงมานะที่บอสเต่านะไม่ใช่ปลาส้มนะคนละชิ้นกันนะครับแล้วก็เอามารวมกับน้ำยารีสกิลนะถึงจะทำได้แล้วก็วิธีการรวมถ้าจะใช้นะครับก็คือลากน้ำยากันแตกไปวางบนม้วนบวกนะครับแล้วก็เอาม้วนบวกนั้นแหละไปบวกของที่เราต้องการจะบวกก็โอเคนะครับจบไม่มีอะไรคราวนี้สำหรับเพื่อนที่คิดว่าโอ้โห
ถ้ามาคิดว่าจะบวกเองนะครับมันยากเย็นแสนเข็ญก็ต้องไปดูที่เขาบวกแล้วนะแล้วก็สะสมตังเอานะครับเช่นผมนะครับผมตอนนี้นะครับเลเวล33กับ67เปอร์นะผมก็อัพเวลอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังเล่นอยู่นะผมกะจะเวลให้ได้35เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็หาอาวุธที่เล็งอยู่ก็คืออาวุธเลเวล35นะครับดาบนะครับผมก็เข้าดูอยู่บ่อยๆนะนี่นะครับอันนี้ก็ออฟสวยจริงนะครับแม่นยำต่ำไปนิดนึงนี่ถ้าเขาแม่นยำได้สัก78นะสงสัยราคาคงจะขึ้นไปเหยียบ10ล้านนะอันนี้ก็ดรอปมานิดนึงนะครับราคาก็ดรอปมาเท่าไหร่200,000น่าเกลียดมากถ้าขายสัก6.5 ล้านเนี่ยอาจจะแบบน่าสนใจอันนี้ไปดูอันนี้ผมจะเล็งของที่บวก7ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับผมนะอันนี้ผมเล็งไว้เลยนะถ้าว่ามีตังถึงนะอาจจะซิปไปขอลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัก350,000นะครับคิดเองนะไอ้3.5 ล้านนะครับเพราะว่าตัดแต้งออกไปนะก็เบาลงไปนะแต่ว่าได้บวก7นะและอาวุธที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะยังไงมันก็แรงกว่าอยู่แล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เทพอะไรเลยนะใส่เวลมาจนถึงบัดนี้นะแม่นยำ2เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ตามมีตามเกิดนะเอาตังไปขายเอ็มหมดมี12ล้านนะขายไปหมดแล้ว12ล้านนี่ของใหม่ก็ยังไม่ขายเพราะว่าจะต้องเอาไปซื้อดาบนะครับคราวนี้ก็หมดนะถ้าอยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่าผมได้ดูคลิปตีบวกของผมซึ่งดูแล้วมันก็ยังบอกไม่หมดในขั้นตอนของซ่อมนะครับแล้วก็น้ำยากันแตกนะครับเผื่อเพื่อนอยากจะทราบนะหรือมันบอกไว้แต่ว่าบอกไม่อธิบายนะครับว่าได้มายังไงนะคราวนี้ก็หมดนะครับน่าจะหมดแล้วนะในเรื่องการตีบวกนะครับคราวนี้ก็จะจบนะครับไม่มีอะไรนะไม่อยากจะอัดคลิปเยอะเกินไปเดี๋ยวจะหลับกันสักเปล่าๆนะครับคราวนี้มาดูราคากันก่อนดีกว่าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะงงนะครับราคานี่กล่องนี่1,000ใช่ไหมอันนี้4,500มาดูราคากันเออ4,500ไม่มีมีแต่2,000สมมติถ้าคุณจะซื้อ500ชิ้นเนี่ย2,000ใช่ไหม4,500ก็ต้องซื้อ2,500นี่2รอบโดยประมาณนะก็คือคิดเองก็ประมาณอันนี้2,400คือ650โดยประมาณนะครับถ้า2,400ก็ตีซะประมาณ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทแต่ว่าถ้ากดแล้วมันอาจจะถูกกว่านั้นตีซะ800นะเพราะว่าอาจจะมีไอ้เจ้า3ชิ้นที่ให้มาเนี่ยถ้าคุณโชคดีอาจจะได้เลยนะราคาก็แพงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะจบดีกว่านะครับขอบคุณนะครับที่เพื่อนรับชมนะครับเพราะว่าทำมาก็อยากให้เพื่อนชมแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มเล่นก็น่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าบางคนถามกันบ่อยมากเลยบวกยังไงมียากันแตกไหมของแตกแล้วซ่อมยังไงเนี่ยถามกันเยอะนะครับถึงจะไม่เยอะแบบยุบยิบนะแต่ว่าก็จะมีผู้เล่นที่เข้ามาเล่นก็จะงงแล้วก็จะถามก็อยากให้มีคลิปไว้เผื่อเขาจะเข้ามาค้นใน YouTube แล้วก็หาวิธีซ่อมวิธีบวกอะไรเงี้ยก็จะได้เจอนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมครับ